ข่าวข้นคนเข้มฝั่งประชาธิปไตยนับตั้งแต่บัดนี้ต้องถามที่อดีตนายกกับอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับประจำวันพุธที่วันที่2สิงหาคมพ.ศ. 2566แรม1ค่ำเดือนเศษ8ส่วน8ปีเถาะฤดูฝนปีนี้เป็นปีน้ำแล้งจะทำพืชทำไร่ต้องมั่นใจเรื่องน้ำให้กู้ในมือถืออันตรายกว่าที่คิด1เดือนมี24วันกู้มาต้องจ่ายคืนต้นพร้อมดอกทุกวันคืนเงินก่อนกำหนดก็ไม่ได้ส่งขาดไม่จ่ายส่งชายชุดดำคุกคามถึงบ้านนี่ค่าตัวตายอีกก้อนคือหนี้บัตรเครดิตไปซื้อหรือซื้อผ่อนมาจำนำเบิกเงินสดจากบัตรเจอดอกเบี้ยทบเท่าทวีคูณแวบเข้าการเมืองบ้านเรา25ล้านคนไทยเลือกก้าวไกลบวกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่ตั้งนายกรัฐมนตรีไม่ได้โดนฝ่ายแต่งตั้งขัดขวางที่จะต้องเป็นไปเล่เพทุบายที่ใช้กันทั้งฝั่งประชาธิปไตยทั้งฝั่งเผด็จการที่เห็นนะไม่ใช่ที่ใช่กลับไม่เห็นพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นศูนย์มาตั้งแต่ต้นฝั่งประชาธิปไตยนับตั้งแต่บัดนี้ต้องถามที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรกับอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกลไกประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับเขาสองคนเหมือนกับภูมิใจไทยครูน้อยอนุทินหรือจะชัดเจนเท่าครูใหญ่เนวินบนความเป็นไปทายว่าก้าวไกลจะถอยไปเป็นฝ่ายค้านกึ่งสมัครใจเพื่อไทยจะบวกฝั่งรัฐบาลปิดสวิตช์ประชาธิปไตยผีดิบถึงวันนี้เศรษฐาทวีสินยังเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอุ้งอิงโดนแม่ห้ามไม่อยากให้เข้าไปในคิลลิ่งโซนก้าวไกลจะเลือกนายกรัฐมนตรีฝั่งประชาธิปไตยแบบไม่ร่วมรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านแต่สนับสนุนรัฐบาลแก้ปัญหาสร้างประชาธิปไตยเฉพาะกิจภูมิใจไทยจะได้เข้าร่วมรัฐบาลใหม่เพราะเสนอไปแบบไร้ข้อแม้แข่งกับข่าวพรรคจะถูกยุบข่าวว่า10เสียงของชาติไทยพัฒนาจะไม่ได้รับเชิญเพราะผู้ใหญ่ฝั่งประชาธิปไตยหมั่นไส้โทนี่ทักษิณบินกลับไทยชัดแน่จากพนมเปญถ้าสัญญาณไม่ชัดหุ่นเส้นแห่งกัมพูชาคงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องถามช่วงนี้ทำไมทักษิณต้องใช้กัมพูชาเป็นต้นทางกลับไทยเดาว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยเกรงเฮือกสุดท้ายเผด็จการเขียนแปะไว้ข้างฝาสามแม่ทัพใหญ่อนาคตใหม่จะได้กลับการเมืองก่อนครบ10ปีประชาธิปไตยอันมีพระประมุขจะปิดก๊อกเผด็จการตลอดไปข่าวข้นคนเข้มวันนี้14นาฬิกาดร.ทาริศนิมมานวุฒิพงศ์ผู้จัดการทั่วไปทรูดิจิทัลพาร์คและเกียรติยศพาณิชย์ปรีชา CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง The Flock of Bybit Studio เปิดนิทรรศการรอบพิเศษ FLOC Kickoff Discover the Supernatural Nature of FLF IORTing Fit Itที่ทรูดิจิทัลพาร์คฝั่งเวสชั้น1 BTS ปูนวิถีแจ้งข่าวล่วงหน้าศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์2566ห้องแกรนด์บอลรูมมิราเคิลพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคสิงห์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานดนตรี City Line Music Station Leave No 0.3 ภายในสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์สุวรรณภูมิวันที่5สิงหาคมตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปพญาไม้ปฏิกิริยาก้าวไกลต้านแรงดีดพอทอ
นับถอยหลังด้วยใจระทึกเมื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภานัดประชุมสสสวเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบ3ในวันที่4สิงหาคมนี้แต่ก่อนถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีต้องลุ้นด่านศาลรัฐธรรมนูญที่มีการประชุมวันที่3สิงหาคมเพื่อวินิจฉัยคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ยื่นขอให้พิจารณากรณีรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกิโลกรัมเป็นนายกรัฐมนตรีรอบ2เพราะเป็นการเสนอญัตติซ้ำตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและสั่งให้ชะลอการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจะทำให้การประชุมรัฐสภาวันที่4สิงหาคมไม่สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้แต่พิจารณาวาระเดียวคือร่างรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา272ที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกับคณะเป็นผู้เสนอแต่ก่อนถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.ที่เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลนัดประชุม8พรรคร่วมในวันที่2สิงหาคมที่พรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าการประชุมครั้งนี้จะรายงานข้อมูลที่ได้ไปพูดคุยเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากทั้งสว.และสส.จากพรรคการเมืองต่างๆซึ่งต่างมีปัญหาตรงกันคือห้ามแก้ไขมาตรา112และหากพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ให้เสียงสนับสนุนที่ประชุม8พรรคร่วมโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลจะหาทางออกให้เราอย่างไรซึ่งเราอยากให้พรรคก้าวไกลได้ตัดสินใจในส่วนนี้ตอบย้ำด้วยความเห็นของนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยจัดไม่ได้ในเมื่อเราหมดปัญญาแล้วทำไมไม่ส่งต่อให้คนอื่นก็คือพรรคอันดับ3นั่นหมายความว่าเรายกเสียงข้างมากเราไปให้เสียงข้างน้อยขณะที่นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยยังซัดพรรคก้าวไกลว่าขณะนี้ดูเหมือนพรรคเพื่อไทยจะไปแก้ปัญหาให้พรรคก้าวไกลทั้งที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมให้ประชาชนไม่ได้มาแก้ปัญหาให้พรรคก้าวไกลปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละพรรคต้องไปแก้ไขปัญหาของตัวเองพรรคก้าวไกลต้องไปตัดสินใจแก้ปัญหาตัวเองอย่าโยนปัญหาให้คนอื่นเช่นกรณีมีนโยบายแก้มาตรา112ต้องไปหาวิธีจะแก้ปัญหาของตัวเองอย่างไรอย่าเป็นปัญหาให้เพื่อนเสมือนเป็นการกระทุ้งให้พรรคก้าวไกลยอมถอยออกไปเป็นฝ่ายค้านเองหรือไม่แต่พรรคก้าวไกลไม่ยอมถูกบีบอยู่ฝ่ายเดียวบรรดาตัวตึงแห่ออกมากดดันกลับเช่นกันนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคก้าวไกลท่องคาถาว่าเป็นความต้องการและความคาดหวังจากประชาชนที่อยากจะเห็นพรรคอันดับหนึ่งและอันดับสองซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเพื่อยุติการสืบทอดอำนาจของขั้วอำนาจเดิมด้านนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวว่าแนวโน้มที่พรรคก้าวไกลจะไปเป็นฝ่ายค้านนั้นเชื่อว่าหลายคนพยายามประเมินแต่ยังไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏจึงยังไม่สามารถสรุปได้แต่ยอมรับว่าเกิดการตั้งคำถามว่าการจะจับขั้วตั้งรัฐบาลต้องเกิดจากสองส่วนคืออุดมการณ์ความคิดความเชื่อที่พรรคก้าวไกลยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยรวมถึงแนวทางการทำงานที่มองว่าพรรคขั้วรัฐบาลเดิมไม่ได้มีแนวทางเดียวกันหากมีการจับขั้วตั้งรัฐบาลที่ไม่มีพรรคก้าวไกลต้องถามว่าพรรคเพื่อไทยมีอุดมการณ์ความเชื่อตรงกับพรรคขั้วรัฐบาลเดิมมากกว่าตรงกับพรรคก้าวไกลและต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจหากมีเหตุการณ์ลักษณะนั้นเกิดขึ้นนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลยืนยันไม่สนใจดีลลับหรือข่าวลือใดๆยังเชื่อใจภาคี8พรรคร่วมไม่เคยระแวงไม่เคยลังเลถ้าสุดท้ายภารกิจต้องล้มเหลวเพราะถูกหักหลังจริง
ยังดีกว่าการที่ล้มเหลวเพราะความไม่เชื่อใจกันเองภายในทีมการล้มเหลวเพราะถูกหักหลังคนที่ทรยศวันข้างหน้ามีแต่จะด่าวดิ้นสิ้นอนาคตส่วนคนที่ซื่อตรงยังไงจะมีมือของผู้คนช่วยดึงช่วยพยุงให้ลุกขึ้นสู้ต่ออย่างองอาจนายวิโรจน์ยังขอแฟนคลับอย่าเชื่อข่าวลือว่าให้พรรคภูมิใจไทยพท.เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วเพื่อไทยจะไปร่วมรัฐบาลโดยมีพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กับพรรคพลังประชารัฐพปชร.ไปร่วมด้วยจะเป็นไปได้ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้กระทรวงสำคัญก็ไม่ได้แถมการไปร่วมกับรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐยังโดนประชาชนด่าอีกด้วยเป็นการปล่อยข่าวเพื่อดิสเครดิตมากกว่านายวิโรจน์บอกอย่างมั่นใจแต่การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพื่อไทยจะแยกวงกับก้าวไกลหรือไม่หรือจะแยกด้วยวิธีใดคงชัดเจนก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ3